ขอท่านอาจารย์อธิบายข้อความที่ว่าสัจจะละเอียดปราณีตมีกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัจจะละเอียดปราณีตมีกรรมเป็นเครื่องจำแนกกรรมที่เราสะสมมากี่ภพกี่ชาติเนี่ยคือการกระทำกรรมนี้เป็นคำกลางๆนะถ้าไปทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วถ้าไปทำดีก็เรียกว่ากรรมดีเพราะนั้นคำว่ากรรมเนี่ยคือการกระทำเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแต่พอไปทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วไปทำดีก็เป็นกรรมดีเพราะนั้นการกระทำของเราเนี่ยไอ้กรรมที่เราสะสมไว้เนี่ยทำมาแต่พบไหนชาติไหนเนี่ยทำมันก็สะสมเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปใส่ธนาคารไว้เนี่ยไปฝากธนาคารมันก็เก็บสะสมไว้ในธนาคารตอนนี้ไอ้เก็บสะสมไว้มันไม่ได้หายไปไหนถึงคราวเราไปเบิกมันก็ออกมาไอ้กรรมเหมือนกันเนี่ยกรรมมันก็สืบต่อเราก็สะสมจิตตัวเนี้ยเป็นผู้เก็บไว้จะเก็บดีเก็บชั่วมันก็เก็บไว้หมดแหละทำอะไรไว้มันเก็บหมดบุญก็เก็บกรรมบาปก็เก็บหมดเลยจิตตัวเนี้ยเป็นตัวเก็บไว้ตอนนี้เมื่อถึงคราวให้ผลมันก็ให้ผลมันเป็นตัวผลักดันให้จิตเนี้ยไปรับผลต่างๆกันถ้าหากแม้นจิตไปสร้างไปทำไว้ในส่วนหนึ่งไม่อยากรับในส่วนนั้นก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเราเนี่ยพวกเราไปทำผิดกฎหมายเนี่ยไปฆ่าเขาเนี่ยไอเราไม่อยากเข้าคุกเข้าตารางเขาก็มีผู้คุมเราเข้าคุกเนี่ยเห็นไหมถ้าหากแม้เราทำผิดอันนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้เราไม่อยากเข้าคุกเขาก็คุมเราเข้าคุกแต่ถ้าหากเราไม่ได้ทำส่วนนั้นเราไปทำคุณงามความดีไม่ได้ทำไอ้ผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้แม้เราอยากจะเข้าคุกเขาก็ยังไม่ให้เราเข้าไอ้กรรมดีกรรมชั่วนี่เหมือนกันเป็นตัวจำแนกให้สัตว์ต่างๆกันได้รับผลต่างๆกันเพราะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยสัตว์เนี่ยต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยจึงไม่เหมือนกันเราเกิดมาเนี่ยหน้าตาผิวพรรณก็ต่างๆกันไม่ได้สวยงามเท่ากันเลยร่ำรวยก็ไม่เท่ากันเฉลียวฉลาดก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นอานิสงส์เนี่ยอานิสงส์ของสามประการอันนี้ที่จะทำให้ตัวส่งเสริมหรือผลพลอยได้ให้เราเกิดขึ้นมาเป็นคนสวยงามนะหรือเป็นคนเฉลียวฉลาดหรือเป็นคนร่ำรวยเนี่ยอานิสงส์คือผลพลอยได้จากกรรมที่เราสร้างท่านก็ว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยใครมีศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยจิตใจมันผ่องใสจิตใจมันสบายหน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสด้วยมันไม่มีปริโภคความกังวลมาก่อกวนให้หน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะนั้นพวกที่มีศีลเนี่ยนะเกิดพบไหนชาติไหนเนี่ยมักจะเป็นคนสวยงามและเป็นคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวเนี่ยอานิสงส์ของการรักษาศีลนะตอนนี้อานิสงส์ของการให้ทานอานิสงส์ของการให้ทานเนี่ยเราให้ทานเจือจานเผื่อแผ่ไปที่เราสะสมไว้ก็เป็นเหตุเป็นผลพลอยได้ให้เราเกิดพบไหนชาติไหนเนี่ยจะเกิดมาในตระกูลของคนมีคนร่ำรวยแล้วเราอยู่กับร่ำรวยเนี่ยถึงแม้บางทีเนี่ยไอเราสร้างกรรมไว้มันมีแตกต่างกันอาจจะสร้างกรรมไม่ดีบ้างดีบ้างสะสมไปคือบางทีกรรมไม่ดีมาให้ผลก่อนเราเกิดมาอาจจะเกิดมาในตระกูลของคนจนแต่ว่าอยู่สักระยะนึงเราอาจจะมาขนขวายสร้างตัวเองให้ร่ำรวยขึ้นมาก็ได้เนี่ยอานิสงส์เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเนี่ยเช่นว่าในสมัยพุทธกาลผู้ที่สร้างทานบารมีมามากมายไก่กองพระพุทธเจ้าก็ยกย่องพระศิวลีพระศิวลีที่อยู่ในโต๊ะหมู่บูชาเราเนี่ยที่เป็นรูปหล่อพระยืนเนี่ยยืนสะพายบาตรแบกกฎเนี่ยองค์เหลืองๆเล็กๆเนี่ยนั่นเรียกว่าพระศิวลีท่านถือว่าเป็นเลิศในทางลาภสักการะโดยส่วนมากแล้วผู้คนเขาชาวพุทธเนี่ยเขาไปบูชาตามบ้านตามอะไรต่ออะไรเขามีความเชื่อหนึ่งว่าบูชาพระศิวลีแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ขาดแคลนลาภสักการะจะไหลมาเพราะพระศิวลีเนี่ยแต่ชาติไหนพบไหนเนี่ยตอนนี้เมื่อท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาในชาติไหนก็ตามท่านไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นคนจนมีแต่เกิดขึ้นมาร่ำรวยอยู่ตลอดเวลาเมื่อยิ่งเกิดขึ้นมาร่ำรวยท่านก็ยิ่งสร้างทานยิ่งให้ทานเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดมาในภพสุดท้ายเกิดขึ้นมาเป็นพระศิวลีเนี่ยท่านไปเกิดในตระกูลของเศรษฐีสองคนผัวเมียพอเศรษฐีผู้เมียเนี่ยตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ย
ทั้งที่ตัวเองก็เป็นเศรษฐีมหาศาลพอตั้งครรภ์ถือว่าดีแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งร่ำรวยใหญ่ลาภสักการะไอ้ไรต่ออะไรทรัพย์สมบัติไหลมาจนเมื่อถือว่าดีคลอดออกมาเนี่ยพ่อแม่มีแต่ความการบำรุงบำเรอถือว่าดีตลอดถือว่าดีเนี่ยไม่เคยขาดแคลนอะไรจนกระทั่งรู้เรียนสามาถือว่าดีไปเที่ยวไปเล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยถือว่าดีจะได้หมดคำว่าถือว่าดีไม่เคยได้ยินคือไม่รู้จักคำว่าไม่มีต้องการอะไรเนี่ยมันมีมันได้ไปหมดพอก็เป็นปกติของสิวลีเนี่ยกลางวันเนี่ยจะออกไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนพอเล่นกลับมาแม่ก็ทำขนมไว้คอยท่าเด็กสิวลีนี่พอสิวลีเล่นกลับมาก็ได้กินขนมเป็นมาอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยๆวันหนึ่งแม่ก็ทำอาหารไว้ทำขนมไว้สิวลีก็ออกไปเที่ยวไปเล่นพอใกล้เวลาที่สิวลีจะกลับมาเนี่ยแม่ก็เตรียมเข้าไปจะไปเอาขนมมาไว้มาจัดไว้ให้สิวลีแต่พอเข้าไปดูขนมเนี่ยที่ตัวเองทำไว้หมาไม่รักกินหมดตอนนี้มันจะได้เวลาสิวลีจะกลับมาจะทำใหม่ก็ไม่ทันแม่ก็เลยเสียอกเสียใจว่าโอ้โหวันนี้ลูกเราจะผิดหวังแล้วนับตั้งแต่วันที่ลูกเราเกิดมาเนี่ยลูกเราไม่เคยผิดหวังเลยต้องการอะไรเนี่ยได้หมดตลอดคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่เคยได้ยินเลยแต่วันนี้เนี่ยลูกเราเนี่ยจะต้องผิดหวังเพราะได้เวลาลูกกลับมาแล้วแม่ก็เสียอกเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพอสิวลีกลับมาถึงสิวลีก็บอกแม่เอาขนมมากินแม่บอกขนมไม่มีสิวลีไอ้คำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักก็บอกแม่เอาขนมไม่มีนั่นก็ได้เอาขนมไม่มีหรอมากินไอ้แม่ก็เลยไม่รู้จะไปอธิบายไอ้คำว่าไม่มีให้สิวลีฟังยังไงเพราะสิวลีไม่เคยได้ยินแม่ก็เลยไปยกไอ้หม้อเปล่านี่มาให้สิวลีดูเดือดร้อนไปถึงเทวดาด้วยบุญบารมีของสิวลีเนี่ยก็เลยต้องเนรมิตให้ขนมเต็มหม้อก็ยกมาไปเปิดหม้อโอ้โหขนมเต็มหม้ออยู่ก็ยกขนมมาให้สิวลีสิวลีกินว่าโอ้โหขนมไม่มีนี่อร่อยมากวันไหนก็เลยขอขนมไม่มีเพราะที่สุดขนมไม่มีเลยต้องเดือดร้อนเทวดาต้องไปจัดให้สิวลีกินอยู่เรื่อยจนกระทั่งสิวลีเข้ามาบวชพอมาบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมสิวลีไปที่ไหนเนี่ยมีลาภสักการะไหลมาเทมาเหลือเฟือที่ไหนที่ธุระกันดารอดอยากขาดแคลนสิวลีไปถึงเนี่ยมีแต่ไหลเข้ามาไม่เคยอดอยากขาดแคลนพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องสิวลีว่าเป็นเอตคัตทะในทางลาภสักการะคือเป็นเลิศเหนือกว่าภิกษุทั้งหลายในทางลาภสักการะนี่ด้วยอานิสงส์ของการสร้างทานบารมีมาตลอดเวลาฟังตรงกันข้ามแล้วผู้ที่ไม่เคยสร้างทานบารมีมาถ้าเลวตะถ้าเลวตะเนี่ยชาติไหนพบไหนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เคยสร้างทานบารมีมาเลยนะแต่ศีลรักษาภาวนาทุ่มเทแต่ทานบารมีเนี่ยไม่เคยสร้างเพราะนั้นเลวตะเนี่ยเกิดมาชาติไหนจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกอย่างอดจนขาดแคลนอยู่ตลอดจนกระทั่งเกิดมาในชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นเลวตะเนี่ยไปเกิดในครรภ์ของหญิงโสเภณีพอหญิงโสเภณีคลอดลูกออกมาเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะฆ่าทิ้งถ้าเกิดเป็นลูกผู้หญิงเขาก็เลี้ยงสืบต่อเป็นโสเภณีต่อไปตอนนี้พอคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยไอ้ตัวจะไปฆ่าทิ้งหรือก็ด้วยความรักด้วยความสงสารลูกไอ้ถ้าจะปล่อยไว้หรือไอ้ทางสำนักเขาก็จะฆ่าทิ้งคนที่สุดเลยรักลูกของตัวเองหนีออกมาก็เลยคิดว่าเราเอาลูกเนี่ยวางไว้ในถังขยะอาจจะมีคนใจบุญมาพบเข้าลูกเราก็ไม่ตายแต่ถ้าเราเอาไว้เนี่ยลูกเราก็ต้องถูกเขาฆ่าตายเพราะนั้นหญิงโสเภณีนี้ก็เลยลักเอาลูกออกมาไปทิ้งไว้ในถังขยะพอดีวันนั้นก็พระสารีบุตรออกมาบิณฑบาตก็บิณฑบาตผ่านมาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแว่แว่อยู่ก็ไปมองในถังขยะก็เห็นเด็กผู้ชายว่าท่านก็เลยว่าเอาละวันนี้เราบิณฑบาตได้เด็กก็พอละท่านก็เลยอุ้มเด็กกลับมาท่านก็ไปฝากไว้กับโยมอุปถากของท่านให้เลี้ยงเพราะท่านจะมาเลี้ยงเด็กตัวแดงๆเนี่ยมันก็เลี้ยงไม่ได้อย่างนี้แหละก็เลยไปฝากโยมอุปถากซึ่งเขาเป็นเศรษฐีให้เลี้ยงเด็กให้ทีหนึ่งเศรษฐีนั้นก็ยินดีรับเด็กจากพระสารีบุตรก็เลี้ยงเนี่ยตอนนี้เด็กแม้เศรษฐีก็ตามเขาก็มีลูกมีหลานเยอะแยะพอจะเอาอะไรมาให้เด็กคนนี้เนี่ยไอ้ถูกลูกหลานคนอื่นมันแย่งเอาหมดเหลือแต่ของตกหล่นของเหลือเดนจากเด็กนั้นเด็กอื่นๆแล้วจึงได้มากับเด็กเลยวัตตะนี้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาเลยนะจากขนมนมเนยหรือจากอาหารการกินอะไรต่ออะไรจะเอามาให้เด็ก
เลวัตะนี่ก็ถูกเด็กอื่นแย่งเอาจนกินกันสนุกสนานเพลิดเพลินจนเหลือแต่ของตกหล่นที่ราชของเหลือเดนที่เขาไม่เอาแล้วเขาไม่กินแล้วจึงได้ตกมาถึงเด็กคนนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งอายุอยู่ในวัยที่พอบวชได้บวชเป็นสามเณรพระศรีวลีก็ไปเอามาบวชเณรพอบวชเณรไปบิณฑบาตที่ไหนที่ไหนเถอะไปมีแต่พระรับไปหมดพอมาถึงสามเณรองค์นี้เนี่ยเหลือแต่ของตกหล่นเองเหลือเศษอยู่ก้นถาดนี่แหละจึงมาใส่บาตรแต่สามเณรองค์นี้สามเณรองค์นี้ก็คิดอยู่เรื่อยเออไปข้างหน้าก็คงได้ไปข้างหน้าก็คงได้แต่ว่าไม่ได้สักทีนึงได้แต่ของเหลือเดนเป็นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นพระก็ไปบำเพ็ญเพียรไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำก็เกิดป่วยไข้ด้วยก็ไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ในถ้ำพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ป่วยไข้หนักไปบิณฑบาตไม่ไหวก็นอนโซอยู่ในถ้ำผู้เดียวนั่นแหละก็ไม่ได้อยู่ได้กินแต่ว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยใกล้จะตายใกล้จะนิพพานเนี่ยพอดีพระสารีบุตรท่านเล็งฌานเห็นว่าเออลูกศิษย์ของเราเนี่ยเลวัตตะเนี่ยจะนิพพานในวันนี้ท่านก็มาพิจารณาโอ้เลวัตตะเนี่ยลูกศิษย์เราเนี่ยไม่เคยได้รับของปานีตเลยไม่เคยได้อยู่ได้ใช้ได้กินของดีของปานีตเลยก็สงสารลูกศิษย์ก็ว่าเอายังไงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของลูกศิษย์เราก่อนจะนิพพานเนี่ยก็อยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ขบฉันของดีของปานีตพระสารีบุตรก็ออกไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาตโอ้โหมีแต่ของดีของปานีตของเลิศของประเสริฐทั้งนั้นเลยใส่บาตรมาจนเต็มบาตรพระศรีวลีพระสารีบุตรก็เดินไปหาลูกศิษย์คือพระเลวัตตะที่ถ้ำพอไปถึงก็บอกเอาเลวัตตะเธอจงฉันอาหารอันปานีตนี้เถิดเราได้ไปบิณฑบาตมาแล้วได้นำอาหารอันปานีตนี้มาเพื่อเธอจงรับประทานจงฉันพระทหารนี้เถิดเลวัตตะก็ลุกขึ้นมาฉันพอจับไปใส่ปากอาเจียนออกจับใส่ปากอาเจียนออกเนี่ยไม่เคยสร้างทานบารมีมาขนาดนั้นนะจับเข้ามาใส่ปากแล้วออกจนพระสารีบุตรมาพิจารณาโอ้โหลูกศิษย์เราเนี่ยไม่เคยสร้างทานบารมีมาเลยผลที่สุดก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเอาดูก่อนเลวัตตะเธอจงอาศัยบารมีของเราเถิดเธอจงจับชายผ้าเหลืองของเราแล้วจงฉันพระทหารนั่นเถิดเลวัตตะก็จับชายผ้าเหลืองชายจีวรของพระสารีบุตรแล้วก็ฉันพระทหารนั้นพอจับใส่ปากได้สามคำนิทานเลยนะดูสิเพราะนั้นเรื่องอันนี้เนี่ยการสร้างไว้การสร้างสมไว้เนี่ยจึงให้เชื่อเถอะว่าของใครของมันนะถ้าหากเราสร้างไว้เนี่ยยังไงก็ต้องตกใส่มือเราถ้าเป็นของเรานะถ้าหากเราไม่สร้างไว้เนี่ยเราอยากแสนอยากนะแม้มันตกใส่มือเรายังต้องหลุดไปเลยที่ทั่วไปเขาเรียกวาสนาเนี่ยโอ้ยถ้าไม่มีวาสนาคือไม่ได้สร้างมาก่อนเนี่ยทำยังไงที่ยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ดีหรอกแต่ถ้าสร้างวาสนามาไว้เนี่ยในทางร่ำรวยทางมีเนี่ยให้ทานมาไว้เนี่ยยังไงมันก็ต้องตกใส่มือเรานะตกใส่มือตัวเองมีนิทาน เล่าไว้ถึงเรื่องการสร้างวาสนาอันนี้ก็มีตาเท่าคนหนึ่งแกก็ขยันขันแข็งหาอยู่หากินนะพอกลางคืนเนี่ยแกก็ไปหาก้านนกก้านบางแหละกลางคืนก็ได้ไฟฉายได้ปืนเนี่ยไปหาก้านนกก้างบางไปเรื่อยไปนั่นแหละจนสว่างมาเลี้ยงชีพก็เลยไปหาแล้วก็ได้มาได้นกได้บางมาก็ไปหาแลกข้าวแลกปลาแลกอาหารมาอยู่มากินบางคืนก็ไปหาก้านกบข้านเขียดไปหากบหาเขียดทั้งคืนพอเช้ามาก็เอาไปขายแลกเปลี่ยนเป็นข้าวปลาอาหารมาอยู่มากินหาอยู่หากินอย่างนั้นจนเท่าก็ไม่ร่ำไม่รวยสักทีหนึ่งหาเช้ากินข้าวหาข้าวกินข้าวอดอยากยากขาดเขินอยู่อย่างนั้นหากินไปอยู่อย่างนั้นจนเทวดาสงสารเทวดาโอ้เท่านี่มันก็ขยันขันแข็งดีอยู่ดิกลางคืนนี่มันหากินทั้งคืนมันไม่หาก้านนกก้านบางมันก็ไปหาก้านกบก้านเขียดมันขยันขันแข็งอยู่แต่มันก็หาไม่พออยู่พอกินอยู่นะทั้งมันขยันขันแข็ง
เทวดาก็เลยสงสารโอ้ยถ้าปล่อยมันอย่างนี้ไปมันก็อดจนอยู่ตลอดชาตินั่นแหละไปก็เลยไหนๆมันก็หากินขยันแข็งๆมาจนเท่าชราแก่ชราอย่างนี้แล้วก็ให้มันรวยไปซะทีหนึ่งพ้นความอดจนไปซะเทวดาก็เลยเอาไอ้เงินเอาทองอ่ะเอาเพชรนิลจินดาใส่หายไว้แบบนี้ใส่หายไว้แล้วก็ไปแขวนกิ่งไม้ไว้คืนนี้ไอ้ตาเท่านี่มาก้านนกก้านบางก็จะเห็นไอ้หายเงินหายทองนี่ก็มาปลดเอาหายเงินหายทองไปทีเดียวก็รวยเป็นเศรษฐีเลี้ยงชีพได้สบายเลยแหละเทวดาก็ไปแขวนไว้กิ่งไม้พอคืนนั้นไอ้ตาเท่านี่ก็ไปหาก้านกบก้านเขียดแล้วแบบนี้ตามันก็มองแต่ข้างล่างนั่นแหละลอดใต้หายไปลอดใต้หายมาจนสว่างจ้อยไม่ได้ก็กลับมาเปล่าๆเนี่ยแล้วไอ้เทวดาโอ้ตาเท่าเอ้ยมันไม่ตามไม่มองเงยหน้ามองสักแป๊บหนึ่งเว้ยทำยังไงเอาไปไม่เอาหรอกเอาไปวางไว้ที่ทางเดินหรอกวะเอาคืนนี้ตาเท่ามากั้นกบกั้นเฉียดก็จะเห็นเลยหายเงินหายทองพอข้ามไม้ตาเท่าก็ไปหาก้านนกก้านบานซะเดินข้ามไหไปข้ามไหมาเลยตามันไม่มองลงต่ำเนี่ยมันมองอยู่บนฟ้าเนี่ยจะไปเห็นได้ยังไงหรือไหมก้านก็ไปจนสว่างก็ไม่ได้อะไรก็เป็นอยู่อย่างนี้ไอ้เทวดาไปแฝงไว้ยอดไม้มันก็มองหาข้างล่างเอาไปไว้ข้างล่างก็มองหายอดไม้โอ้ยทำยังไงยังไงก็มันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งเทวดาโอ้ยตาเท่าเอ้ยถ้าไม่ให้มันโดยตรงเนี่ยมันคงจะไม่ได้หรือมั้งมันตอนนี้เทวดาก็เลยมาดักรอไว้เลยมาดักไว้กลางทางดักอยู่กลางทุ่งนาเลยนะไปพอตาเท่ามาผ่านมาที่กลางทุ่งนาไอ้เทวดาก็เข้าไปหาบอกเอ้ยตาเท่าเนี่ยไอ้เรามีธนูวิเศษอยู่ชุดนึงไอ้ธนูวิเศษเนี่ยถ้าเราอธิษฐานต้องการอะไรเนี่ยเรายิงธนูขึ้นไปเนี่ยไอ้ธนูดอกนี้มันจะโดนบันดาลให้เราได้สมปรารถนาตกมาที่ไหนเนี่ยเราจะได้ไอ้สิ่งที่เราปรารถนาเต็มอันนั้นเช่นว่าเราปรารถนาเงินทองเนี่ยเราอธิษฐานปรารถนาเงินทองแล้วเรายิงธนูขึ้นไปไอ้ธนูตกลงใส่ทุ่งนาเนี่ยเราจะได้เงินได้ทองเต็มทุ่งนาเลยจะไปเอาก็เลยให้ธนูไอ้ตาเท่าเนี่ยไอ้ตาเท่าเนี่ยก็เอาโอ้ยดีใจเหรอเว้ยอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยไหมผู้ฆ่าปรารถนาได้ทองคำหรือวะยิงธนูขึ้นไปเนี่ยธนูก็ขึ้นไปมันตกมาแป๊กมันใส่เปลือกกระบอกกันน่ะเลยได้ทองเต็มเปลือกกระบอกเลยไหมอ่ะก็ไม่พอสลึงนึงนี่เปลือกกระบอกกันอ่ะก็ทั้งมันยืนอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยมันตกใส่เปลือกกระบอกคิดดูดิไอ้เทวดาพวกโอ้ยกูหมดปัญญาแล้วมึงได้เท่านี้ล่ะว่าสนาของมึงแล้วเทวดาหนีไปเลยก็เท่ากันเลยได้ไอ้ทองแค่เต็มเปลือกกระบอกกันแล้วมันได้เต็มสลึงนึงหรือเปล่าลองเอาทองไปใส่เปลือกกระบอกดูเด้อขนาดไปยิงอยู่กลางทุ่งนานะไม่ยังขนาดนั้นเนี่ยก็เรียกว่าศาสนาของเขาเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นของเราศาสนาของเรายังไงมันก็ต้องตกใส่มือเราถ้าไม่ใช่ของเราจับใส่มือเราขนาดไหนมันยังต้องหลุดไปเลยนี่แหละอันนี้ท่านแสดงถึงอานิสงส์ของการสร้างทานบารมีส่วนความเฉลียวฉลาดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการภาวนาการภาวนาเนี่ยมันภาวนาอยู่เรื่อยแม้ยังไม่ละกิเลสหมดสิ้นไปจากจิตนะยังมีเชื้อแห่งการยินไหวใจเกิดเกิดพบไหนชาติไหนก็เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการภาวนาแล้วตรงกันข้ามกับความเฉลียวฉลาดไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้ใบ้บ้าอย่างนั้นน่ะนั่นท่านก็ว่าอานิสงส์จากการไอ้ขี้เหล้าเมายาอยู่นี่นั่นน่ะมันปัญญาอ่อนตั้งแต่มันยังไม่ทันตายแล้วตายมันจะไปปัญญาสูงได้ยังไงมันก็ปัญญาอ่อนเนี่ยเกิดมาปัญญาอ่อนใบ้บ้าเสียจริตนั่นแหละใช่ไหมล่ะมันก็อานิสงส์มาจากการขี้เหล้าเมายาไอ้พวกเราให้ระวังไว้เด้อเกิดขึ้นมาปัญญาอ่อนเนี่ยคิดดูดีไหมเกิดขึ้นมาเป็นใบ้เป็นบ้าเนี่ยดีไหมล่ะถ้าไม่ดีเนี่ยอย่าไปสร้างในสิ่งที่จะให้เกิดอย่างนั้นพวกขี้เหล้าเมายาแหละไม่แน่นอนเลยมันเป็นบ้าปัญญาอ่อนตั้งแต่ยังไม่ทันตายแล้วมันจะไม่บ้าไม่ปัญญาอ่อนได้ยังไงเข้าใจมั้ยล่ะพิจารณาดูเตือนเจ้าของให้ดีดิบ่แม่นคู่กันเล่นซื้อๆดินี่